แล้วที่บอกว่ารออยู่เนี่ยติดอะไรอ่ะไม่ติดเลยนะเขาดีไปหมดเลยดีทุกอย่างแต่พี่มีคนอื่นในใจอีกแล้วเขาก็ทำให้พี่กังวลใจถึงเขาตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่คิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นความคิดแรกที่โผล่ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็อยู่เป็นความคิดสุดท้ายก่อนที่จะหลับบ้าผู้ชายเหมือนกันนะเราเนี่ยเท่าที่นัดฟังนะคนแรกเนี่ยเขาอยู่กับพี่ในฐานะความสบายใจพี่ไม่ได้รักเขาหรอกถ้าไม่งั้นพี่ตกลงเขาไปนานแล้วแล้วคนที่สองเนี่ยแหละปัญหาพี่ติดอะไรอะอะไรทำให้พี่ไม่กล้ายืนยันกับตัวเองว่าพี่รู้สึกกับเขามากขนาดนั้นคนนี้พี่ยอมรับตรงๆเลยนะว่าพี่กลัวกลัวว่าเขาจะมาตายหนีเราไปอีกเนี่ยนะไม่ใช่อ่ะที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันมีความเป็นไปไม่ได้อยู่หลายอย่างทั้งเรื่องความต่างของอายุแล้วก็เรื่องความต่างการใช้ชีวิตแปลว่าเขาก็กลัวที่จะรักพี่เหมือนกันนะดิเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่ได้รักพี่ด้วยซ้ำในทางกลับกันน่ะพี่เป็นแค่ความสบายในชีวิตเขาเท่านั้นเองจริงๆคนเราก็ไม่จำเป็นต้องคบใครหรอกนะถ้าเรามีความสุขให้กับตัวเองมากพอแล้วอะแต่โจทย์ของพี่ตอนนี้คือพี่เหงาเรียกจะมีความรักอีกสักครั้งเพราะฉะนั้นพี่ต้องเลือกว่าจากวันนี้พี่จะใช้ชีวิตอยู่กับความสบายใจหรือพี่จะลองท้าทายตัวเองลงแข่งในเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะยังไงความรักมันคือความเสี่ยงอยู่แล้วงั้นแปลว่าถ้าพี่เลือกคนแรกพี่จะมีความสุขชัวร์ใช่ไหมการันตีไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าพี่จะลองเสี่ยงพี่ก็ต้องยอมรับผลที่มันจะตามมาซึ่งก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแย่เหมือนกันมันอาจจะดีก็ได้มันก็จริงนะความรักคือการเสี่ยงเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ลองเลือกที่จะอยู่กับอะไรมากกว่าก็ลองสู้ดู